สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 20:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราธิดาและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่1-42จำนวน1 ชุดเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่มที่42จำนวน 9,335 เล่มเพื่อพระราชทานแก่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดปีอะไรนะ2516ได้ดูได้สักเป็นเ